เช้านี้คริโอฟังธรรมะค่ะความยุติธรรมอันใดในโลกนี้จะไปยิ่งใหญ่กว่าความยุติธรรมที่สิทธิว่าใจเป็นนายกายเป็นเราในเมื่อให้เจ้าใจนี่มันสั่งกายให้ทำอะไรลงไปให้พูดลงไปจะเป็นกรรมดีก็ตามเป็นกรรมชั่วก็ตามเขาจะหลีกเลี่ยงผลงานที่เขาสั่งการลงไปให้ได้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยเป็นอันขาดอันนี้คือกฎธรรมชาติที่เราจะต้องยอมรับพี่โอคงจะเกิดมาเป็นเราอีกแค่ชาตินี้ค่ะต่อไปเธออาจจะกลายเป็นนางฟ้าน้อยว่าเธอเป็นนางที่ดีมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดินมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นแม่ตื่นตีสามเธอก็ตื่นตีสามเหมือนกันเราจะทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอนจริงหรือไม่จริงก็ขอให้ท่านผู้ฟังไปพิจารณาเอาเองอย่างบางทีก็มีเด็กหนุ่มๆเด็กวัยรุ่นมาเคยถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าได้บาปไหมบาปมันจะเห็นทันตาหรือเปล่าที่จะคิดไม่ได้ว่าเราอยู่ในสภาพที่ไม่ดี